ลูกค้าที่กินขนมแม่เหมือนกับที่แม่กินมันอยู่ที่บ้านแม่กินยังไงเขาได้กินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราใช้ของดีทั้งหมดจริงๆตอนแรกแม่ก็คิดว่าเอ้ยเขาซื้อเพราะว่าเป็นกาละแมหรือเปล่าพอคนสั่งซื้อซ้ำกลับมาซื้ออีกแนะนำให้เพื่อนหรือแม้กระทั่งแบบรีวิวให้เรามันมีกำลังใจในการที่จะทำมันต่อไปคือเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองกินอยู่แล้วค่ะคือแม่เดินทางมาหลายประเทศทั่วโลกอะค่ะเราก็จะเห็นโลกกว้างขึ้นว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเวลาที่เขากินอาหารสุขภาพเขากินอะไรบ้างแล้วกินแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วบวกกับการเป็นเด็กชอบกินขนมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอะไรคืออร่อยอะไรไม่อร่อยหน้าที่ของเราคือทำยังไงให้มันออกมาเป็นอาหารและเป็นขนมและให้มันกินให้ได้มันจึงเป็นเกิดไอ้ขนมลูกกลมๆนี้ขึ้นมาในรสชาติในแบบที่มันถูกใจเรา1มันให้พลังงานทางด้านร่างกาย2มันตอบโจทย์ทางด้านจิตใจคือเฮ้ยยังมีขนมกินแต่ไม่พังก็เลยปั้นแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลคนก็ถามว่าพี่มันคืออะไรขายไหมอยากลองกินแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่ทำเองที่บ้านแบบทำกินเองคุณจะมาซื้ออะไรเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าในช่วงนั้นนะมันมีงานฟิตเฟสที่วูดดี้เขาจัดขึ้นมาก็มีคนบอกว่าเออน้องแม่ลองไปลองขายเล่นๆแล้วกันเอาเหรออาจจะลองเล่นๆแล้วกัน100กล่องอะภายใน30นาทีขายหมดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่มีการหยุดขายก็ขายอย่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอด2คนทวนเลยค่ะที่บอกสองเคยก็คือมีแอดมินส่วนหลังบ้านจริงๆเนี่ยมีเลขาแม่บ้านคู่ใจเวลาแม่ทดลองทำขนมขึ้นมาเนี่ยแม่จะเข้าแล็บคนที่อยู่เคียงข้างแม่ตลอดคือแม่บ้านคู่ใจคนนี้ที่เฮ้ยลองใส่นี้สิเลยอ่ะเฮ้ยลองกินสิถ้าคนโดยปกติอ่ะบอกเฮ้ยกินได้นั่นแหละมันถึงจะขายได้ลูกค้าที่กินขนมแม่เหมือนกับที่แม่กินมันอยู่ที่บ้านแม่กินยังไงเขาได้กินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราใช้ของดีทั้งหมดจริงๆคือเราดูแลลูกค้าเหมือนแบบเหมือนเพื่อนเราอะค่ะเพราะเรารู้สึกแบบเราขอบคุณเขาอะที่เขาเชื่อใจเราตอนแรกแม่ก็คิดว่าเอ้ยเขาซื้อเพราะว่าเป็นกาละแมหรือเปล่าพอคนสั่งซื้อซ้ำกลับมาซื้ออีกแนะนำให้เพื่อนหรือแม้กระทั่งแบบรีวิวให้เรามันมีกำลังใจในการที่จะทำมันต่อไปพัฒนาจากสิ่งที่ชอบทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือสิ่งที่แม่ชอบกินทั้งหมด มันไม่ใช่แค่การกินแล้วอิ่มแต่คือการจับการดูการฉีกการแบบเฮ้ยมีความสุขไม่ใช่แค่ power ทางด้านร่างกายมันแบบทางอินเนอร์เข้าไปอีกให้คนรู้สึกว่าอยากจับอยากถือถ่ายรูปโปรดักต์เราแล้วรู้สึกแบบภูมิใจจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราอะเห็นโปรดักต่างประเทศแล้วเราแบบโอ้โหถือเขาแล้วแบบดีใจเท่จังเลยแล้วแม่เป็นคนชอบเห็นอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักทุกอย่างมันจึงเกิดขึ้นจากตัวของเราทำไม่ทันค่ะคนปั้นมือเคล็ดค่ะแต่ก็บอกเขาว่าปั้นต่อไปค่ะเขาไม่ได้บอกให้หยุดเลยนะคะทีมนี้คือทีมปั้นทีมนี้ทำทีมนี้แพ็คแต่ทุกคนต้องทำอย่างบ้าคลั่งนะคะเจ้าของโปรดักต์บ้าคลั่งขนาดนี้เพราะฉะนั้นคือแบบงานฟิตเฟสที่ผ่านมาออกร้านแล้วก็จะต้องมีโปรกับช้อปปี้เนี่ยค่ะคือนอนกันตีหนึ่งตีสองแล้วก็หกโมงตื่นขึ้นมาแบบอยู่อย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์นึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยอดทนอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงเดี๋ยวมันกำลังจะหวานไปทุกคนก็อยากกินขนมเราแล้วก็ยิ่งเขาทำมากเขาก็ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคก็คือจำไม่ทันค่ะปกติในแม่สั่งทาง LINE แอดอย่างเดียวใช่ไหมคะการโอนเงินหรือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบโอนเงินสดเวลาคนซื้อหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นหลักพันเนี้ยค่ะซึ่งลูกค้าก็อยากจะแบบจ่ายบัตรเครดิตคือถ้าเป็นเราอะอะไรที่ซื้อแล้วได้ลดซื้อแล้วแบบได้แถมซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกทางนั้นแล้วแถมรูดบัตรได้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้มีช่องทางในการขายอีกช่องทางนึงก็ทำให้คนเนี่ยได้เข้ามารู้จักแล้วก็ซื้อPowerballของเรามากขึ้นมันจะเป็นแบบในช่วงอย่างเช่นว่าในการจัดเมกะฟู้ดที่แบบมีการแบบ4เดือน4อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ขึ้นมาแบบ2เท่าเลยอะค่ะเหมือน
ฤดูเก็บเกี่ยวฤดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือได้ว่าการขยายช่องทางในการขายเนี้ยค่ะก็เลยทำให้เราอ่ะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในความเป็นระบบระเบียบหลังบ้านของ Shopee อะไรเงี้ยค่ะที่เขาดูแลเราดีแล้วก็ระบบโอนเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จัดการเป็นระบบระเบียบดีคือแม้ว่ามันเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ได้แบบคนรู้จักกันมากขึ้นนะคะอย่างน้อยๆอย่างเช่นว่าถ้าเราดูทีวีเนี่ยมันมีเวลาแบบ30วิค่าโฆษณาโอ้โหแพงมากเลยเป็นแสนเนี้ยแต่ถ้าสมมติเรามีช่องทางการไลฟ์เนี่ยเราก็จะได้แบบมีเวลาพูดคุยถ้ามีไลฟ์ก็บอกได้อันนี้อะไรอ้าวจะแบบอ้าวมีโปรโมชั่นนะคะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแคปหน้าจอให้ทันนะคะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะชอบมากเลยแม้ว่ามันก็เป็นความสนุกอะของการซื้อของอะดูก็ปะหนึ่งคือตั้งใจทำแบรนด์ให้ดีค่ะคือทำสินค้าคุณให้ดีก่อนเลยคุณภาพของคุณต้องดีสองก็คือว่าเราโชคดีมากขึ้นในโลกในยุคปัจจุบันนี้ค่ะที่เราขายของได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านอะไรไม่ต้องไปเปิดแผงไม่ต้องมาแบบเฮ้ยวันนี้ฝนตกเอ้ยวันนี้แดดออกเฮ้ยวันนี้ใครจะไล่ที่เราหรือเปล่าซึ่งเหล่านั้นเนี่ยเราตัดออกไปได้เลยเมื่อเราอ่ะมาเปิดหน้าร้านขายออนไลน์อย่าง Shopee เนี่ยเข้ามาทำให้เราสามารถที่ขายของแบบไม่ต้องมีหน้าร้านคือเขาเหมือนห้างที่ใหญ่มากแล้วก็รวบรวม everything จิกาเบลแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเดินไงคือถ้าไปเดินห้างทีแบบอยู่ไหนอะไรยังไงรถเมื่อไหร่ยังไงแต่ถ้าอยู่ในจออ่านเรารู้เตือนฉันด้วยอย่างเงี้ยคือแบบเรารู้เลยว่าเออโอเคนี่จะลดแล้วนะเข้าไปดูแล้วแบบว่าเฮ้ยชีวิตนี้คือนั่งอยู่บ้านแล้วเราก็กดแล้วเราก็ได้ของมาส่งถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบความสะดวกสบายของการช้อปปิ้ง